แล้วนี่บอกเขาด้วยเวลาจะพูดอะไรอ่ะคิดซะบ้างแหมนี่พี่ก็ไม่เชื่อนะก่อนโดยเฉพาะคนเนี่ยนะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเด็ดขาด300นี่400อุ้ย 500% เลยอย่านี่ทำไมลูกมั่นใจขนาดนั้นเลยนะแหมพ่อค่ะก็พลนะคะเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกค่ะพ่อเขาจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักขู่แล้วก็น่ารักที่สุดด้วยล่ะค่ะพ่อเอ๊ะเจกรมึงจะนั่งฟังกินซะบ้างครับแกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเชื่อแน่เลยว่าพี่นันต้องชอบแกแง่ๆเว้ยเอ้ยพูดบ้าจริงไปโน่นไปโถ่แกแล้วเออแกคิดอะไรของแกฉันรู้มันไม่ถูกนี่แกรู้หรือเปล่าว่าฉันนี่เป็นโถ่มันโถ่ไอ้เอ๋แม่รีบไปไหนกันก็ไม่รู้นะวันนี้มันแปลกนะไม่สนใจไม่ทักกันเลยแล้วตุ๊ดจีนหุยตุ๊ดจีนแน่ๆเลยว่ะใช่ไหมยังต้องเดินกว่านี่มาคุยก่อนนี่จะบอกให้นะว่าฉันเนี่ยเป็นน้องพี่นันตั้งเกิดจนแบบนี้เนี่ยฉันรู้ใจเขาทุกอย่างเขาเนี่ยเป็นคนชอบเก็บความรู้สึกแต่เขาปิดคนอื่นได้แต่ปิดฉันไม่ได้หรอกเว้ยนี่แล้วถ้าเกิดจริงแกจะว่ายังไงฮะฉันไม่ว่าเลยฉันว่าวันนี้มันแปลกนะมันมีทุกคนนี่แล้วเขาใส่ชุดจีนกันเออแล้วนี่ยายเลนมูกับยายอรนงทำไมไม่มารับเราวะคนทั้งโมเดี๋ยวเห็นแกกับฉันก็ขี้ค้านแน่ใช่ป่ะจะมาเอาไปเล่ากินเล่าดื่มเล่าเลยวะเฮ้ยน้องไม่เห็นแล้วว่าใครมาเนี่ยน้องมาแล้วแม่กับแหมประชันมาแล้วนามายังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวให้ติ๊บมาดิแหมแล้วต้องเลยนี่เรนูแฟนที่นะจ๊ะกับแล้วอรุณอรุณหายไปไหนฮะไปไหนแล้วอยู่กับแฟนครับอยู่กับแฟนครับไหนโน่นไรครับแฟนเขาเมื่อก่อนเขามาประจำครับแต่มาระยะหลังนี่เขาไม่ค่อยมาครับเห็นว่าไปทำธุรกิจที่เมืองจีนเพิ่งโผล่หน้ามาวันนี้เองครับมีอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยนอนมานี่โอเคให้เราไปเอาเหล้ามาที่พี่ฝากไว้อะไปทำที่บ้านเลยนะเหมือนเดิมบอกเหมือนเดิมเฮ้ยเหล้ามันมีเว้ยเฮ้ยยังไงวะฮะดูไปทำไมฮะช่องไหนก็มีแต่หนังจีนทั้งนั้นน่าเบื่อน่ารำคาญออกจะตายท่านเจ้าคุณที่คุณพี่เนี่ยเชยนะคะเชยได้ยังไงคุณหญิงก็เห็นนี่นะหนังจีนมีอะไรฮะฉายก็ได้อยู่ได้ทุกช่องนะมันมีแต่เรื่องฆ่ากันอาฆาตแค้น
มีการพนันก็ตามล้างตามผลาญก็อยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ว่าก็เป็นการอาฆาตแค้นที่เกี่ยวกับการสอนเรื่องความกตัญญูนะคะอ๋อสอนฆ่ากันเนี่ยนะสอนเรื่องกตัญญูนี่เมื่อคืนเนี่ยจำได้ไหมคุณหญิงคุณหญิงเองยังบ่นแล้วว่าหวาดเสียวไอ้ตรงที่มันเอามีดด้ามยาวเนี่ยแทงไปที่หัวอกเนี่ยแทงนี่หลอนจะไปไหนอ่ะหนูจะเอาโกโก้ไปให้คุณพลเจ้าค่ะอ้าวแล้วจะแห้วไปไหนอ่ะฮะหนูไม่ทราบค่ะหนูไม่เห็นเขาหนูก็เลยจะยกขึ้นมาให้คุณพลเองไม่ต้องมาวางนี่เลยวางดีๆจะตกเป็นหนูนี่หล่อนวันนี้หล่อนจำได้ไหมว่าหล่อนน่ะเปลี่ยนเสื้อกี่ชุดจำไม่ได้เจ้าค่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเจ้าค่ะคุณพี่เป็นอะไรรู้สึกอะไรอยากอะไรโกโก้อ๋ออยากจะกินโกโก้จ้ะนี่หล่อนไปชงโกโก้มาให้ท่านเจ้าคุณอีกแก้วหนึ่งเจ้าค่ะหนูจ้ะน้ำร้อนเนี่ยยังพอมีที่จะชงได้ไหมมีเจ้าค่ะดีนี่หนูรู้ใช่ไหมของฉันเนี่ยนะน้ำตาลช้อนเดียวหนูชงมา8ปีแล้วเจ้าค่ะหนูเจ้าค่ะนมมานะอะไรท่านจะคุณอะไรไอ้อย่างเงี้ยอะไรสองช้อนนะนี่หล่อนสองช้อนไปชงโกโก้มาให้ท่านจะคุณน้ำตาลหนึ่งนมสองช้อนเข้าใจไหมไปเลยเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณจ๋าเป็นอะไรอีกล่ะโกโก้เนี่ยนะคืนปล่อยให้นางเดียมันเอาของขึ้นไปให้ลูกเราถึงห้องแล้วก็วันหนึ่งต้องยุ่งแน่ๆเลยมีเรื่องแน่นอนที่สุดเลยนางเนี่ยมันหูตาเนี่ยคมกริบทีเดียวตามันเนี่ยบอกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่ามันรู้อะไรมันเห็นอะไรมันรู้ไม่ว่าฉันเนี่ยโง่ขนาดไหนทีเดียวนะจะบอกให้นี่ถ้าคืนที่มันปล่อยขึ้นไปก็หาตะพนบ่อยๆแล้วก็วันนึงนะมันไปเทคเต้งอย่างนี้ทุกวันแล้วก็รับรองได้ว่าตะพนกับมันจะต้องมีเรื่องจุ้งกันแน่ๆคุณหญิงผมเนี่ยนะว่าคุณหญิงเนี่ยจะคิดอะไรตะไลฟุ้งซ่านมากเรื่องมากราวไปเปล่าๆคนเราเนี่ยนะคุณหญิงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันแหมนี่ลองดูอย่างเจ้าแห้วเนี่ยไอ้การที่เจ้าแห้วเนี่ยนะมันนี่อยู่นี่การที่เจ้าแห้วเนี่ยนะมันเอาของขึ้นไปให้เจ้าพลถึงในห้องถึงในเตียงทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามันมีอะไรยุ่งยุ่งนะป่านนี้เจ้าแห้วมีเสียตัวเจ้าพลไปแล้วเหรอตายจริงถ้าเจ้าคุณพูดจาอะไรบัดสีมาเถลออย่างนี้ที่ฉันฟังไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่เอาแล้วฉันไปแล้วเอาของไปให้ลูกดีกว่าอยู่กับคุณพี่ทีไรเนี่ยมีแต่เรื่องยุ่งทุกทีเลยไม่ต้องมาจับจ้องตัวฉันน่าเบื่อหน่ายจริงๆเลยคุณหญิงแลบลิ้นกับผมเหรอคุณหญิงอ้าวแล้วแว่นไปไหนล่ะWhat?
จริงมั้ยมีอะไรจะบอกอะไรเนี่ยเอาทุกคนหันไปดูทางนู้นมาแล้วแหม่ไม่มานะฟังรู้ไหมว่าที่แบกมาด้านนี้คืออะไรอยู่ในความสงบนะนั่งลงให้เรียบร้อยนั่งลงไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวได้ทุกคนดีมากคือบ้าเยอะจังเลยนี่คุณสองคนนะไม่เข้ามาเอาเงินเลยฮะเออดีก่อนเออบ้าสิเออแล้วกินก่อนทุกคนได้หมดทุกคนเอาแจกพลลูกแม่ขออนุญาตนะลูกนะใจจะลูกจ๋าลูกไม่โกรธแม่นะไม่อายแม่นะลูกนะอะไรกันลูกจ๊ะนี่ลูกจะนอนหลับเร็วถึงขนาดนี้ใช่เหรอจ๊ะลูกฮะทำไมจะเร็วขนาดนี้นี่ลุกขึ้นมาดื่มโกโก้หน่อยนะจ๊ะลูกนะคนดีทำไมหัวลูกเย็นๆอย่างนี้ลูกฮะลูกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยตายจริงพลทำไมลูกนอนกลับหัวกลับหางอย่างนี้ล่ะลูกไม่สบายเหรอลูกตายแล้วสุดากล้าใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยเสื้อผ้าครับคุณผู้หญิงเสื้อผ้าครับคุณหญิงแล้วทำไมมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของละม่อมเขาไม่ใช่หรอขี้เกียจละม่อมขี้เกียจมากครั้งนี้ผมทำเองทุกอย่างเลยเสื้อผ้าก็ทำนะเอาให้คุณพลละม่อมนี้ไม่ไหวนะขี้เกียจขอรับขี้เกียจมากเลยจริงๆนะเดี๋ยวเสียงอะไรมาดังกรุ้งกริ้งอยู่ข้างในน่ะนะฮะเสื้อผ้าเสียงเสื้อผ้าคุณผู้หญิงอ๋อมีนี่ด้วยมีพวงด้วยมันเลยดังพวงอะไรพวงกุญแจพวงเนี่ยเห็นไหมนะพวงกุญแจมาติดอยู่กับกางเกงคุณพลก็ยังดีนะยังขยันมากไม่ได้ว่าจะขยันถึงขนาดนี้ขอรับ
พลพลลูกแม่นี่ลูกตื่นมาคุยกับแม่ก่อนนะนะนี่ตื่นมาคุยกับแม่พลลูกน้องอ้อยน้องอ้อยของพี่ว้าพี่หลอกผีบ้าผีเรือนหลอกแล้วอีกแล้วโอ้ยกลับไปแล้วตื่นได้แล้วไปนอนห้องคืนนี้สนุกที่ไปเลยไอ้แฮวบอกให้กลับไปนอนห้องไอ้นี่เรียกไม่ตื่นนะ
เดี๋ยวมีตื้อเดี๋ยวมีตื้อหมดเลยไอ้แห้วมึงกินเหล้ากูหมดเลยใช่มั้ยมึงตายเมาจะตายเอ้าคุณนี่มันพ่อจะไปไหนพ่อไปไหนพ่อไปไหนอะไรนะโอ้โหนี่แกโดนอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยปะโถเอ้ยโอ้แล้วก็ทำไมไม่หนีแล้วฮะโอ้โหหนีคนนู้นคนนี้หลุดรอดมาตลอดมาเสร็จนี่ครับทุกเด็กอ่อนจริงจริงโอ้ยพี่นันเอานี่ออกหน่อยสิมันแน่นอ่ะฮะอ๋อมาไอพี่นันเขาล้อเล่นเออพี่ๆน้องๆก็เล่นกันแหมเฮ้ยไม่ค่อยเล่นแล้วอ่ะมีลูกตุ้มเนอะเออลูกตุ้มไอเดโฮอะไรแกเคยเห็นไหมไอที่มันเล่นไม่ปั้มฮะเออไว้ทำอะไรนะไว้ล่ามขาเหรอฮะเฮ้ยใช่พี่นันทำอะไรไปพี่นันอะไรล่ะเฮ้ยไอพลช่วยด้วยเออโดนแล้วโดนกักขังเสือจีสารภาพเลยไอ้พลช่วยด้วยเฮ้ยอุ้ยจริงเฮ้ยอุ้ยไอ้พลช่วยด้วยไอ้ที่นั่นทำอะไรอ่ะไอ้พวกแกเล่นเหรอโง่มึงไอ้พลมึงเฮ้ยอุ้ยคือนี่ก่อนเขาบอกว่าหยุดการติดต่อสัก3วันนะคะแล้วค่อยโทรกลับมาใหม่ค่ะฮะไหนนะคะอ๋อจะฟังเสียงเหรอคะอ่ะค่ะสักครู่นะคะเสียงโซ่ค่ะฟังต่อนะคะเด็ดมันติดปั้งใส่เลยเหมือนมันท้าทายอำนาจรัฐเหมือนมันท้าทายอำนาจคุณพลเพราะคุณพลน่ะไม่กล้าหนีไปเที่ยวโอ้นะช่างมันเถอะไปอะไรไฟดูดไฟดูดบ้าอะไรไฟดูดที่ประตูแกนี่เพ้อใหญ่แล้วนะจริงนะไฟดูดนั่นแหละสิทำไมไฟมันรั่วฮะอันตรายเนี่ยต้องบอกให้อันนี้มอมอ่ะเอาป้ายมาติดอันตรายยิ่งดังดีบางคนนั้นกวนอารมณ์ไปลวดลายร้อยเลนลากคมไม่แค่ไม่คมไม่มีอะไรอ่ะหนีตัวนั้นแหละคุณแม่แต่งบ้านแปลกๆว่ะไปคนที่ก่อนกินมวน
เกิดมาเพื่อรวนใจแล้วถ้าไฟมันรั่วอีกอะสั่งรั่วมันก็ดูดีดูเหรอเรื่องราววุ่นวายมีมากมายคอยติดตามรักกันเฮฮาคุณนะคุณพลนะผมมารับคุณพลนะมันก็ดีแล้วมาผมตายก่อนนะนี่ถึงกับตายรอเฟิร์นเหรอไม่ได้แล้วฝนรักตายฝนตายคุณพลไม่ได้ว่ะเอออันนี้อันนี้อันนี้นะมาเอาเท้าไปสักก่อนก็ได้ทำไมเอาใส่มันจะได้ไม่ดูดมันไม่เป็นซื่อชักเชยเหรอสายรถไฟไม่มันไม่เป็นซื้อเร็ว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 มือสิทีเนี้ยมันโดนมือแล้วปิดเท้าไปต่อคือเสียสละเครื่องใหม่ยิ่งไม่เลยนะทนนะดูสิดูแม่คนเดียวไปดูดอกฮะหอมตื่นตื่นรักกันเฮฮาเราเกิดมาแล้วครับทางสว่างแล้วปานนี้มันยนต์ขาเสียงสุริยภาพไปดูจะตายแน่แล้วเห็นไหมวิญญาณพ่อปู่มันเอาชีวิตแล้วคุณแม่นึกว่าปาบูที่ไหนพี่แม่ว่านะถ้าหากว่าคิดจะหนีเที่ยวอีกแล้วก็คราวหน้าแม่จะเอาไฟ500โวลต์เลยนะลูกนะไม่ไหวแล้วตอนนี้หน่อยสักนิดนึงนะโอ้รู้จักคุณหญิงวาดวัดเรียบน้อยปะเดี่ยงเลยกลัวนะมันปลาเลยเดี่ยงโดนไฟดูดนะโอ้ยด่าเออนั่นแน่มีเจ้าชู้ไม่ใช่เล่นเออลุงครับว่าลุงกำลังมองหาร้านขายหวีอยู่เฮ้ยแน่ไหนบอกไม่ให้พูดกับคนแปลกหน้าไงฮะพี่พูดเขาทำไมฉันจะถ่ายรูปกับแฟนฉันนั่นใช่เข้าใจไหมเออใครแฟนเองต่างคนนั้นกวนอารมณ์ลวดลายร้อยเล่ห์ลาคมไม่แข็ไม่คมไม่ทุกระทมคนนิยมชื่นชมกันไปพลนิกรกิมวนเกิดมาเพื่อรวนกวนใจเจอคนสวยงามวันไหวห้ามใจไม่ได้เรื่องราววุ่นวายมีมากมายคอยติดตามรักการเฮฮาเราเกิดมามีเวลาไม่นานเท่าไหร่คลึกคลื่นสดใสพรุ่งนี้วันใหม่ทุกยนต์หายไปเตรียมหัวใจให้ยิ้มเสมอถ้าคนนี้ก่อนกิมมวนต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฝีมือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อไผ่เข้า